วิธีแก้ Facebook โทรออกไม่ได้ถ้าติดปัญหาโทรในแชทเฟซหรือว่าโทรใน Messenger ไม่ได้ให้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามคลิปนี้เลยครับก็ก่อนทำนะครับแนะนำให้เพื่อนๆจำข้อมูลในการเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ได้ก่อนนะครับจะปลอดภัยที่สุดเมื่อเรานะครับจำข้อมูลในการเข้าเฟซได้แล้วให้เรานะครับกดจิ้มค้างไว้ไปที่แชท Messengerเสร็จแล้วนะครับให้กดข้อมูลแอปจะเป็นสัญลักษณ์ตัว i แบบนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาการใช้งานของมือถือ Android แต่ละรุ่นนะครับอาจจะแตกต่างกันหลักๆแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาหาเมนูที่เขียนว่าที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับถ้าเจอแล้วให้เรากดเข้าไปเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดล้างข้อมูลเสร็จแล้วกดตกลงเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับให้ย้อนกลับในหน้านี้จากนั้นนะครับให้มากดเมนูที่เขียนว่าการอนุญาตสิทธิ์ประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าสิทธิ์ของแอปในหน้านี้จะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญส่วนที่1 นะครับจะเป็นส่วนอนุญาตและส่วนที่2จะเป็นในส่วนของไม่อนุญาตถ้าไม่อนุญาตนะครับมันมีหัวข้อกล้องถ่ายรูปให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้ปรับเลือกเป็นอนุญาตและกดย้อนกลับจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของไม่อนุญาตเนาะถ้าไม่อนุญาตนะครับมันมีหัวข้อโทรศัพท์อยู่ให้กดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับก็ปรับเป็นอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับให้กดย้อนกลับต่อไปนะครับถ้าในส่วนไม่อนุญาตมันมีไมโครโฟนอยู่ในส่วนนี้นะครับให้เรากดเข้าไปและกดเปิดอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นเมื่อปรับค่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับเสร็จแล้วนะครับหัวข้อที่สำคัญที่ใช้ในการโทรในแชท Messenger ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์หรือว่าไมโครโฟนมันก็จะมาอยู่ในส่วนของอนุญาตให้เราได้ใช้งานแล้วนะครับในส่วนของไม่อนุญาตเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆมีหัวข้อไหนที่ต้องการเปิดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปเปิดได้และถ้าในหน้านี้นะครับเราทำเสร็จแล้วให้กดออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับเมื่อออกมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอป Play Store ในมือถือเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้กดช่องค้นหาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์คำว่า Messenger พิมพ์ตามนี้เข้าไปเลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กดค้นหา Messenger ได้เลยครับทีนี้นะครับเราจะเจอแชท Messenger ขึ้นอยู่ในหน้านี้ให้ลองเช็คดูนะครับว่าข้างหลัง Messenger นี้มันขึ้นเป็นเปิดหรือว่าขึ้นเป็นอัปเดตถ้าขึ้นเป็นอัปเดตนะครับก็ให้เพื่อนๆกดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เลยครับเมื่อแชท Messenger เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับให้เราออกจากหน้านี้และกลับเข้าไปที่แชท Messenger ของเราได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เนาะก็ให้เรานะครับกดเข้าไปที่บัญชีแชท Messenger ของเรานะครับกดเข้ามาแล้วนะครับในหน้านี้แนะนำให้กดบันทึกไว้หน้าต่อไปนะครับ Facebook จะขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อติดต่อในมือถือของเรานะครับตรงนี้เราจะกดเปิดเพื่ออนุญาตหรือว่าจะกดไม่ใช่ตอนนี้ก็สามารถทำได้นะครับถ้ากดไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็ให้กดตกลงตรงป๊อปอัพนี้เนาะทีนี้นะครับเราจะกลับเข้ามาใช้งานแชท Messenger ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกลับเข้ามาใช้งานแล้วนะครับให้ลองโทรไปหาเพื่อนสัก1คนแล้วกันเนาะเพื่อทดสอบนะครับเมื่อเข้ามาที่แชทของเพื่อนแล้วเนาะก็กดโทรนี่นะครับโทรออกได้แล้วนะครับและเพื่อนนะครับก็สามารถรับสายได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไหนๆก็ลองทดสอบโดยการโทรแล้วเนาะก็ให้ออกจากการโทรนะครับและลองทดสอบโดยการกดไปที่วิดีโอคอลเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะครับนี่นะครับวิดีโอคอลนะครับก็ได้ตามปกติเพื่อนก็สามารถรับสายได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเล่น Facebook อยู่และเกิดปัญหาแชทเฟซหรือว่า Messenger โทรออกไม่ได้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ